พูดถึงเว็บต่างประเทศนะครับแนะนําให้อ่านบทความนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่เอาไว้ใช้ในการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นมาลาเรียนะครับปกติแล้วจะมีเด็กซึ่งเสียชีวิตจากมาลาเรียเยอะมากนะครับในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาเด็กอย่างในไทยซึ่งเป็นไข้เลือดออกหรือเดงกิวฟีเวอร์แล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยในแต่ละปีก็มีนะฮะไม่น้อยแต่ว่าวัคซีนที่ป้องกันไข้เลือดออกหรือวัคซีนที่ป้องกันเดงกิวฟีเวอร์เนี่ย เอาจริงๆแล้วที่มีการนํามาใช้แล้วเวิร์กเนี่ยยังไม่มีแต่วัคซีนซึ่งเอามาใช้แล้วป้องกันมาเรียาถามว่ามีไหมตอนนี้มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าปัญหาคือการกระจายเนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงแล้วในแต่ละปีการฉีดวัคซีนป้องกันมาเรียในทุตแอฟริกาเนี่ยในโซนซึ่งยุงชุกมากในป่าอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นการฉีดที่ยังไม่ทั่วถึงก็เอาง่า,งงายๆคือว่ายังมีเด็ก ปาไอจากมาเรียปีละเป็นสันแสนอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในงานวิจัยชิ้นล่าสุดในวัคซีน R21 ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยมัน <c oughs> มันเป็น <c oughs> การพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียวนะฮะก็ไปครับมันเป็นการพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ออกแบบล่าสุดเนี่ยมันเป็นการออกแบบโดยทีทมนักวิทยาศาสตร์ที่คาดว่าจะสามารถผลิตและจัดส่งวัคซีนที่มีชื่อว่า R21 ได้ ผลการทดลองเนี่ยชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพต้านทานโรคมาเลาเรียได้ถึง180ยละไม่เพียงเท่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาเขาเน้นว่าสิ่งสำคัญที่วัคซีนราคาถูกราว100บาทต่อโดสเท่านั้นและตอนนี้ทางทีมเนี่ยได้ทำข้อตลกลงเพื่อผลิตวัคซีนมาแล้วมากกว่า100ล้านโดสต่อปีโดยมีสถาบันซีรุ่มวิทยาแห่งอินเดียเป็นผู้รับหน้าที่ผลิตวัคซีนต้านมาเลาเรียของออกซฟอร์ดนี้ หากได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกองค์กรการกุศลมาเลเรียนโนมอร์นะครับซึ่งผมก็ต้องให้เครดิตคนอย่างบบลเกตซึ่งเป็นอาภิมหาเศรษฐีซึ่งเขารณรงค์ต่อสู้ต่อสู้มาเลเรียนะครับให้กับเด็กๆเด็กๆตาดำๆในทวีปแอฟริกาเนี่ยบบลเกตสก็ลงทุนด้านนี้เยอะซึ่งอันนี้ก็น่าปรบมือให้องค์กรมาเลเรียนโนมอร์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเขามองว่าความสําเร็จของการพัฒนาวัคซีนต้านมาเลเรียตัวนี้เนี่ย อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆเกสียชีวิตจากโรครายนี้ได้อีกเลยด้วยซ้ำไปคือลดการเสียชีวิตในแต่ละปีให้เหลือศูนย์ให้ได้ในช่วงชีวิตเราการพัฒนาวัคซีนต้ามาเรียที่ใช้ได้ผลเนี่ยและเช้เวลานานานกว่าหนึ่งศตวรรษนะฮะเพราะการพัฒนามีกระบวนการที่ยากลำบากเนื่องจากปรสิตที่ทําให้เกิดโรคมาเรียมีความสลับซับซ้อนและตรวจจับได้ยากด้วยปรสิตมาเรียมียุงเป็นพาหะ แพร่กระจายโรคมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังแปรรูปร่างของตนเองเมื่อเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ทําให้ยากต่อการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานอย่างก,ก็ดีทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาอ้างว่าแนวทางในการพัฒนาวัคซีนของทีมมีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากกว่าวัคซีนตัวที่องค์การอนามัยโลกเคยอนุมัติไปแล้วในรอบแรกคราวนี้ ถ้าคุณยังจำได้ตอนยุคสมัยที่มีโควิด1 i เนี่ยองค์การอนามัยโลกเข้าอนุมัติวัคซีนสำหรับมาเรียไปตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่เพราะว่าโฟกัสของโลกมันไปอยู่ที่โควิดตอนนั้นนะฮะแต่หลังจากโควิดสิ้นสุดลงเนี่ยมันก็นำมาสู่การผลิตวัคซีนตัวใหม่ของออกซฟอร์ดนี้นะฮะซึ่งก็เขาพยายามที่จะดันให้มันเป็นวัคซีนหลักนะฮะแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งเยอะเพราะมันมีหลายบริษัทที่สนใจวัคซีนมาเรียรีเอัทอ ผลการทดลองนะครับในเด็กทั้งหมด409คนในเมืองนาโนโรในประเทศบูกินาฟาโซที่ตีพิมพ์ในเดอะแลนเซวารสารทางการแพทย์ว่าด้วยโรคติดต่อเพราะว่าการฉีดวัคซีน3โดสของ R21 ของออกซฟอร์ดนี่นะฮะตามด้วยวัคซีนเข็มบระตุนดิงหนึ่งโดสปีละครั้งเนี่ยก็คือทั้งหมด4เข็ม4โดสเนี่ยสร้างภูมิต้านทานโรคมาเลรียได้ถึงร้อยละ80าสตราจาเอเดรียนฮิลผู้อำนวยการสถาบัน เจเนอร์ของออกซฟอร์ดเชื่อว่าข้อมูลชุดนี้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับวัคซีนต้านมาเรเรียเท่าที่เคยมีมาเลยครวนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มกระบวนการขออนุมัติการใช้วัคซีนนะฮะไปเรียบร้อยแล้วผลการขออนุมัติก็ขึ้นอยู่กับการทดลองวัคซีนในเด็กทั้งหมดเกือบ5,000ันคนคนหน้าทีมนะสราจารยฮิลเนี่ยเขาบอกว่าด้วยราคาที่ถูกและปริมาณการผลิตที่ทำได้มากและรวดเร็วอาจจะได้เห็นการ ทดลองของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากโรคทีนน่น่ากลัวนี้เนี่ยอย่างมาเรียยังมีนัยยะสำคัญเป็นไปได้นะอาจจะได้เห็นการลดลงของของเหยื่อผู้เสียชีวิตของมาเรียทั้งโลกมาเรียเป็นโรคร้ายที่ถือว่าเป็นไหยอยันตะของมนุษย์เสชาติมาหลายพันปีแล้วผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและทารกแรกเกิดเฉลีย่ยแล้วแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากมาเรียกว่า4 0 0สี่แสนคน แม้ว่าการพัฒนาการด้านการผลิตมุ้งยาฆ่า,มาแมลงและยารักษาโรคจะรุดหน้าไปมากแล้วก็ตามสำหรับวัคซีนต้านมาลารีอาทวนิวานเป็นวัคซีนตัวที่14แล้วนะครับทุกผู้ชมสาสตราจังเคทีอีเวอนะครับได้ร่วมพัฒนาที่หมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาเองเขายอมรับว่ามาลารียไม่เหมือนโควิดที่เราผลิตวัคซีนได้7ตัวอย่างรวดเร็วและใช้ได้ผลโรคนี้มันยากกว่ามาก <c oughs> น่าพึงพอใจมากที่ได้มาถึงจุดนี้ได้และศักยภาพของวัคซีนนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ทีเดียววัคซีนทั้งสองตัวพุ่งเป้าไปที่วงจรชีวิตในระยะแรกของปรสิตมาเลเรียด้วยการยับยั้งไม่ให้ปรสิตมันแทรกซึมเข้ามาในตับหรือฝังตัวลึกเข้าไปในร่างกายมนุษย์ป้องกันในขั้นตอนนั้นเลยวัคซีนทั้งคู่ผลิตโดยการผสมปโปรตีนสกัดจากปรสิตมาเลเรียและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B. แต่วัคซีนของออกซฟอร์ดมีปริมาณโปรตีนจากปรสิตมาลเรียมากกว่าเพราะทางทีมวิจัยเชื่อว่าจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันพุ่งเป้าไปที่เชื้อมาลาเรียได้มากกว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบอันที่จริงและความสำเร็จของวัคซีนบริษัท GSK เนี่ยนะในการประเมินความสำเร็จโครงการฉีดวัคซีนในแอฟริกาเนี่ยทำให้ทีมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ออกซฟอร์ดเชื่อมั่นว่า มีโอกาสสูงที่จะอนุมัติใช้วัคซีนได้ภายในเร็วๆนี้ยังเป็นการยากนะครับที่จะเปรียบเ <c oughs> ทียบคุณสมบัติระหว่างวัคซีนของ GlaxoSmithKline กับของ Oxford <c oughs> เพราะแม้ว่าวัคซีนของ Oxford <c oughs> จะดูมีประสิทธิภาพมากกว่า <c oughs> แต่วัคซีนของ GSK เนี่ย <c oughs> ถูกนำไปใช้ในโลกให่ความเป็นจริงแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็เพราะวัคซีนของ Oxford เนี่ยเริ่มทดลองฉีดในกลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนเริ่มฤดูมาเรียในเบอร์กินาฟาโซ เพราะฉะนั้นเมื่อนำม,มาใช้ในช่วงฤดูมาเลยเรจริงเนี่ยประสิทธ,ธิผลเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเล็กน้อยก็ได้หัวหน้าแผแนกระบาดวิทยาด้านโรคติดต่อแห่งมาลายอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนศาสตราจารย์อัสราการนี่ระบุว่าผลการทดลองน่าย,ยินดีมากแต่ก็เตือนว่ายังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้คนเข้าถึงวัคซีนอย่างกว้างขวางหากประศจากการลงทุนเราเสี่ยงจะสูญเสียสิ่งที่ ก้าวหน้าไปมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นการคลื่นของการกลับมาของโรคมาเรยลอีกครั้งก็ได้ถ้าไม่ลงทุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่องด้านแกเรตเจนกินส์ครับจากมูลนิธิมาเลเรียโนมอร์กล่าวว่าผลิตกา,การทดลองวัคซีนอาร์ทนิวันของสถาบันเจเนอรอน์อันเรื่องชื่อของออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นอีกสัญญาณที่ดีที่ชี้ว่าถ้ามีการสนับสนุนที่มากพอเนี่ยโลกจะยับยั้งการเสียชีวิตจากมาเรียในเด็กได้ภายในช่วง อายุเราราในช่วงอายุเอาแปลว่า in our lifetime, in this lifetime คือในช่วงชีวิตของคุณและผมเอาจริงๆแล้วนะครับถ้ามาเรียเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คนสนใจทั่วโลกตลอดทุกวิทุกวัวนเหมือนกับโควิดเคยเป็นในช่วงปี2021 22เนี่ยปานเนี่ยวัคซีนของมาเรียมันจะมีไม่รู้กี่สิบยี่ห้อแล้วฮะ แล้วก็จะมีการฉีดกันอย่างทั่วถึงในทุกๆปีจนไม่มีเด็กที่จะตายจากมาลาเรียแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือในแอฟริกาดับเบิลเงิรมันไม่ได้รับการสนใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วยเงินมหาศาลเนี่ยจากบริษัทใหญ่ๆมันก็จะมีบ้างอะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าช่วงซึ่งเร่งผลิตวัคซีนสำหรับโควิด -19 แต่สิ่งที่น่าดีออกดีใจก็คือว่าที่ทำวัคซีนมาลาเรียสำเร็จเป็นเรื่องเป็นราวได้เนี่ยลราเริ่มเอามาใช้จริงเนี่ย ในแอฟริกาเนี่ยแล้วมีผลที่ดีด้วยเนี่ยมันก็เริ่มในมันก็เริ่มเนี่ยมันเริ่มก่อนโควิดแต่ว่ามันไม่ได้ดังแต่ว่ามันมันประสบผลามสำเร็จเนี่ยยุคโควิดแล้วพอหลังจากโควิดผ่านพ้นไปเนี่ยอ่มันก็กลับมามีแม้เงินซึ่งมาลงทุนกับการผลิตวัคซีนมาเลยอีกครั้งนะ,ะโดยบริษัทยาใหญ่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นนิมิหมายที่ดีนะครับเอาจิริงๆแล้วถ้าไม่ได้มีโรคระบาดอื่นมาแย่งซีนเนี่ยแล้วถ้า ศูนย์รวมแห่งความสนใจนะของฟาร์มสูริโคต่างต่างมันเป็นมาเรียเนี่ยวัคซีนที่ผลิตและมีการกระจายให้มีการฉีดกันอย่างทั่วถึงเนี่ยทั้งทวีปแอฟริกาเนี่ยแน่นอนนัน่นนั่นนั่นคือเป้าหมายซึ่งก็กคงจะบรรลุไปแล้วะฮะ